ื่อความสุขและความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงแต่เราจะรู้จะเห็นไม่รู้ไม่เห็นก็แล้วแต่บุญมันเกิดขึ้นด้วยเหตุหลายอย่างการพูดดีๆก็ถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งการทำอะไรดีๆการเป็นลูกกตัญญูก็เป็นบุญอย่างหนึ่งเพราะว่าพ่อแม่คือพระอรหันต์การได้ช่วยเหลือคนอื่นก็เป็นบุญผู้ใหญ่ก็ใส่หนาๆด้วยนะอากาศเย็นอยู่ถ่ายรูปไหมพูดภาษาที่นี่ชัดยังเด็กๆพูดคล่องยังก็ยังพิมพูดคล่องแต่ผิดอ๋อเดี๋ยวนี้นะเราไปเอาเพื่อนในรถแล้วก็ปิดประตูก่อนเพื่อนพี่น่าต้องจอดเจมด้วยลืมอะไรนะจอดกับเสียงขุดคงไม่นานหรอกมั้งเนาะมาตรงนั้นอ่ะเอาต้นไม้ไว้ละตรงนั้นโอเคเราจะได้เลือกเลยว่ามุมไหนนั่นมีแต่ต้นเมเปิ้ลทั้งนั้นเลยนะเห็นไหมหนึ่งสองสามนั่นแล้วก็ปลูกทุกปีเลยเพราะว่าฝนตกนี่ใหญ่มากได้ดูร้อนดอกไม้ตรงนี้ออกเต็มเลยนะสีขาวเต็มเลยทุกปีทีนี้มันเด็กๆก็มาถ่ายได้ดูได้ตรงไหนตรงไหนดีตรงไหนได้หมดเลยแถวนี้ตรงไหนที่ทำเลเหมาะดูดูตรงไหนก็ตรงนี้แหละก็ได้มั้งต่อกันไหมหรอพี่ก็ได้ก็ได้ก็เลือกดูดูดีๆก็ได้เลยเลือกเลือกดูกันแล้วกันสองต้นเลยใช่ไหมคะหรือว่าต้นเราต้นเดียวก่อนเดี๋ยวมันหนาวเนาะใช่ต้นเดียวก่อนก็ให้มันห่างๆต้นหน่อยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้แดดน้อยเอาตรงนี้เลยไหมโอเคอ่ะเอาเลยเอาพี่รักหยุดอ่ะฮะอ้าวน้องเคนมานี่ออกออกมานี่น้องเคนออกให้แม่พ่อคุณเคยปลูกบ้างไหมนี่เคยประมาณนั้นลูกๆออกมาหน่อยทำทำตรงก็กว้างก่อนทีละก็ไม่ต้องลึกมากเดี๋ยวเอาอะไรมาถมโคลนเอาไหนไหมอนาคตมันโตมากเดี๋ยวให้เคนมาถ่ายรูปอีกทีนึงว่าเปรียบเทียบกันว่าโตขนาดไหนเป็นต้นไม้ประจำประจำประจำครอบครัวช่วยกันให้อากาศเย็นไหวอยู่เนาะเนื้อที่ทั้งหมดก็ประมาณ23ไร่มั้ง23ไร่ตรงนู้นน่ะทำป่าผลไม้หมดแล้วนะก็โยมก็ไปปลูกหลายต้นตรงนั้นน่ะปลูกผลไม้2แถวละ2แถวก็ได้ปลูกกันเดี๋ยวอนาคตผลไม้ออกก็มาเก็บไปกินนะเพราะว่ามันเยอะอยู่ยังไงเมเปิ้ลหมดเลยนะปลูกทุกปีแถวยาวเลยถ้าเกิดมันออกมานี่เป็นป่าเมเปิ้ลที่สวยสวยมากเลยเพราะว่าที่อื่นเขาก็ปลูกเล็กๆน้อยๆเองนะใช่มีที่นี่แบบปลูกเยอะเพื่อนปลูกเยอะใช่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงให้แม่
ขึ้นก่อนอุ้ยรองเท้าใส่ไปแล้วนะก็ไม่ต้องลึกมากก็พอประมาณเนาะที่เหลือเราจะปูนดินขึ้นเอาทีหลังเอาดินมาใส่เอาทีหลังก็ลองกะดูเนาะให้มันสักประมาณนี้ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ขึ้นเลยน้ำผึ้งไหลแล้วหนาวแล้วหันฝั่งนี้มาฝั่งนี้มันจะได้โค้งมาด้านนี้สวยๆฝั่งนี้ใช่ไหมครับนี่กิ่งเยอะๆนี่ไปทางวัดครับใช่ใช่ฮะบ้านที่เยอะบ้านที่เยอะที่จังหวัดไหนที่เยอะชัยภูมิมาเลยอ๋อที่เยอะเลยเหรอแถวนั้นที่มันสวยด้วยนะที่ภูเขาทุ่งดอกกระเจียวหลวงพี่เคยไปไหมเคยไปครั้งหนึ่งใช่ค่ะโยมอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เลยมาเลยโอเคโอ้พอดีเลยโอ้พอดีเลยพอดีเลยเป๊ะเลยสุดยอดหลวงพี่ไม่ได้ช่วยนะให้ครอบครัวนี้ทำทั้งหมดเลยจะได้เป็นที่ระลึกได้บุญไปตลอดเลยเพราะว่าถ้าคนมาเห็นแล้วมันสวยแล้วก็อารมณ์ดีใช่ไหมคนก็มีความสุขก็เราก็ได้บุญตลอดเลยเด็กๆก็จะได้บุญด้วยช่วยพ่อจับยังป่วยไม่หายให้มาตักความเย็นแล้วแต่ไม่เป็นไรเนาะแป๊บเดียวเนาะเดี๋ยวเสร็จนี้วันนี้ก็จะไปช่วยลุงเขาปูนั่นอีกปูทุกวันเลยปูอะไรอ่ะทางเวียนพระทักษิณตรงนั้นอ่ะปูที่นี่ไปฟังนี้น้ำมันมาที่ใส่ตรงนี้ก่อนเนาะก้าวน้องเก่งมากเลยลูกโอ้เรียบร้อยสำเร็จสำเร็จสุดยอดเลยโอเคเอาดินนั้นฉีกใส่สักถุงหนึ่งหน่อยได้ไหมเอารอบๆเหรอครับใส่รอบๆหน่อยปลูกให้สมบูรณ์แบบไปเลยไหนๆก็ปลูกแล้วสวยไหมลูกปลูกใส่ใจมันจะได้ตัวเร็วๆต้นหนึ่งเดี๋ยวรอครอบครัวต่อไปพอแล้วเนาะพอแล้วโอเคเรียบร้อยเอาเครื่องมือไปวางไว้ข้างในนั้นนี่เหมือนกันอันนี้ก็วางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเอาไว้ปลูกต้นนั้นต่อไปโอเคหมดทนาด้วยทุกคนโอ้ให้ได้บุญกันเยอะๆเลยเดี๋ยวหนาวละเออตัวเร็วต้นนี้เดี๋ยวเอาไว้ให้อีกครอบครัวหนึ่งเนาะพี่นงพี่อะไรแกมาพี่นงแกมาให้แกปลูกไปเอาอุปกรณ์ไว้ตรงนั้นจอบไว้ตรงนั้นเอาไว้ล้อมเย็นแล้วโอ้ป่วยกันทั้งหมดจริงๆนะนี่ช่วงนี้ต้องใส่หนาๆเลยเนาะออกไปข้างนอกต้องหนามากเลยขนาดฝรั่งเขาเป็นคนพื้นที่เองเขายังคุมจนมิดคอ นั่นเอาอุปกรณ์ในตรงนั้นถ่ายไว้เป็นที่ระลึกให้อนาคตนอนไว้แถวนั้นล่ะนอนไว้แถวนี้นอนไว้กับพื้นโอเคเรียบร้อยโอเคมา
เอาน้ำจากต้นเบอร์เกนบูมไปกินที่บ้านไหมเขาใส่เอาไปกินกันเยอะเลยน้ำจากต้นไม้อะล้างสารพิษในร่างกายแล้วก็บำรุงผมวันอาทิตย์เขาก็ใส่เอาไปกินกันเยอะเลยเอาไปเอาใส่ขวดไปกินที่บ้านบำรุงเส้นผมเลยล้างสารพิษต้นเดือนเขามาเขากรอกใส่ขวดทำไปกินเมื่อกี้พี่ตุ๊กตาก็เอาไปกินใช่ไปเอาไปสักขวดหนึ่งไปไม่เอาอันนี้ไปเลยเอานี้ไปแล้วก็ไปใส่ขวดเดี๋ยวลุกเดี๋ยวจะเอามาใส่ใหม่ทีหลังไปที่จริงอยู่ครัวก็มีแต่ว่าเอานี้ไปดีกว่ามันสดใหม่ดีไม่เคยได้ยินเลยนั่นไงต้นมันเต็มเลยนี่จอทุกปีนี่ต้นนี้5ลูกเป็นค่ะเขาจะรู้ไหมว่าต้นอะไรอ่ะเขาจะรู้กินไหมนะอุ้ยอันนั้นออกใหม่อันนั้นอ่ะขวดนั้นใหม่แต่ขวดนี้เยอะขวดนี้เต็มเลยใช่ปะเอาขวดนี้ดูอ่ะมันออกจริงเหรอพี่จากต้นไม้เอาไปเลยเดี๋ยวเอามาใส่ใหม่ทีหลังไปเอาไปกินกันเอาไปแบ่งคนอื่นกินก็ได้ใส่ขวดไปหาขวดใหญ่ใส่ไปกินตอนสดๆใหม่ๆนี่มันจะอร่อยมันจะมีกลิ่นหอมๆนิดนึงเด็กได้วิ่งเล่นถือไม่ปล่อยเลยยาตะการยาตาตะขาบที่วัดกว้างก็ดีอย่างนี้แหละเด็กมาได้วิ่งไปทั่วมีห้องใหญ่ๆให้เขาวิ่งป่วยลาหรือว่ายังไงวันนี้วันหยุดเยอะวันหยุดเหรอโอ้ยหยุดร้านก็หยุดด้วยอ๋อร้านหยุดก็เลยพาน้องมาโยมแล้วได้มาตุ้มเป็นที่ก็ไม่อยากขาดน้ำอ๋อที่กลับมาพักเหมือนกันนี่แล้วทีนี้โยมก็มีรถอยู่คันเดียวเอาที่จำเป็นอ่ะเนาะอะไรมันจำเป็นก่อนที่ยังไม่กลับอะไรมันจำเป็นก่อนก็ตรงนั้นก่อนพี่จีอยู่ยังช่วยเลี้ยงได้รีบหายใส่น้ำหนาอุ่นๆไปพี่จีก็ไม่อยู่กลับในหลังสูงกันลองชิมก่อนเลยนะไปถึงของดีสมุนไพรมีทุกปีปีเลยนายโยมเอามาคืนให้ก็เดี๋ยวโยมอ๋อไม่เป็นไรคือเอาใส่ขวดไปขวดมีขวดเหรอคะขวดที่วัดนี่ไงขวดให้โยมไปอย่างนี้อ๋อไม่หรอกใส่ขวดไปโอ้ลูกหนูไม่ชอบไปโรงพยาบาล